คุณคิดว่าตัวแทนสาวไทยที่จะไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะนำชัยชนะกลับมาได้อีกครั้งนะคะคุณคิดว่าตัวแทนสาวไทยที่จะไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะนำชัยชนะกลับมาได้ค่ะเอาละครับทราบคำถามกันทั้งหมดแล้วนะครับคิดให้ดีนะฮะผมจะประกาศท่านแรกนะฮะโดยที่ไม่ได้มีการเรียงหมายเลขหรือว่าเรียงผลคะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วอย่าลืมครับเดินออกมาแล้วตอบคำถามทันทีนะครับเริ่มแล้วครับท่านแรกที่จะอยู่ใน5คนสุดท้ายในการประกวด Miss Grand Thailand ปี2014ได้แก่หมายเลข35ครับปรภัสสรดิษฐ์ดำรงคุณสมบัติความพร้อมของปลานะคะนอกจากความพร้อมของปลาที่มีที่บุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาและความรู้ความสามารถแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการได้เกิดมาเป็นผู้หญิงไทยปลาเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะจะทำให้ปลาดูโดดเด่นบนเวทีสากลได้ค่ะขอบคุณนะคะและผู้ที่เข้ารอบท่านต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลขนางสาววรางคนางวุฒยากรค่ะพลอยคิดว่าคุณสมบัติในการประกวดเวทีระดับประเทศคือการมีความมั่นใจและการมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการแสดงออกอย่างความเป็นไทยค่ะที่โดดเด่นและชัดเจนค่ะเพื่อให้สากลได้รับรู้ค่ะขอบคุณครับและท่านต่อไปที่จะเข้ามาอยู่ในรอบ5คนสุดท้ายกับเราได้แก่หมายเลข7ครับสสิสินทวีคุณสมบัติที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้นั้นจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถและความสวยทั้งด้านหน้าตาและจิตใจและที่สำคัญจะต้องเป็นคนที่ให้โอกาสผู้อื่นและก่อนที่สสิจะให้โอกาสผู้อื่นสสิก็ขอโอกาสอันยิ่งใหญ่บนเวที Miss Grand Thailand 2014ในค่ำคืนนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและท่านที่4ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข11ค่ะคุณอนัญญามงคลไทยค่ะสิ่งที่ใบเฟิร์นจะนำไปคือความเสียสละค่ะใบเฟิร์นจะยอมเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจนะคะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของสาวไทยบนเวที Miss Grand Thailand International 2014ค่ะแล้วก็จะทำให้เขาประกาศว่า The winner of Miss Grand Thailand International The winner of Miss Grand International 2014 is Thailand ขอบคุณครับและท่านสุดท้ายที่จะมาอยู่ใน5คนสุดท้ายกับเราได้แก่ได้แก่หมายเลข49ครับพัทราพรหวังเชื่อว่าคุณ
ณสมบัติของการเป็นตัวแทนประเทศไทยคือเสน่ห์ของความเป็นไทยรวมถึงรูปร่างและจิตใจเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเอเชียสู่สายตาชาวโลกค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทั้ง5ท่านสุดท้ายนะคะที่ผ่านเข้ารอบ Miss Grand Thailand 2014ค่ะเราได้ฟังความเห็นของผู้ที่เข้าประกวดทั้ง5ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าสาว